ลีกาชิงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในฮ่องกงได้ออกมาแสดงความเห็นต่อสถานการณ์การประท้วงเป็นครั้งแรกค่ะโดยเขาร้องขอให้ใช้ความรักเพื่อยุติความโกรธแค้นขณะที่ทางฝั่งผู้ประท้วงก็ยังคงเตรียมการที่จะจัดการชุมนุมอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้และจีนก็ออกมาเตือนค่ะว่าพร้อมที่จะใช้กำลังเพื่อเข้าปราบปรามการประท้วงในฮ่องกงค่ะ ลีกาชิงอดีตประธานบริหาร CK ฮัตชิสันโฮดิ้งลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษฉบับวันนี้ภายใต้ชื่อพลเมืองฮ่องกลงลีกาชิงในโฆษณาชิ้นหนึ่งมีเครื่องหมายห้ามสีแดงทับคำว่าความรุนแรงและมีประโยคคำว่ายุติความโกรธแค้นด้วยความรักรวมทั้งรักจีนรักฮ่องกงรักกฎหมายรักเอกภาพรักเสรีภาพและรักตัวเอง ส่วนเนื้อหาในโฆษณาอีกชิ้นเป็นส่วนหนึ่งของบทกวีโบราณซึ่งมีความหมายว่าบางสิ่งเสียหายมากพอแล้วและหากเกิดอะไรขึ้นอีกก็อาจจะพังย่อยยับได้นอกจากนี้ลียังออกแถลงการสนับสนุนหลักการ1ประเทศ2ระบบซึ่งเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าประชาชนควรเคารพและรักษาไว้ ขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงเตรียมชุมนุมช่วงสุดสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่11โดยตำรวจอนุญ,ญาตให้กลุ่มแนวร่วมสิทธิมนุษยชนพลเมืองจัดการชุมนุมเฉพาะในสวนสาธรารณะวิกตอเรียพาร์คในวันอาทิตย์นี้แต่ห้ามเดินขบวนไปยังสวนสาธรารณะชาเตอร์การเดนโดยตำรวจอ้างเหตุผลว่าการชุมนุม18ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนจบลงด้วยความรุนแรงและการบาดเจ็บ และตำรวจแจ้งว่าจะส่ง SMS แจ้งประชาชนเมื่อมีการชุมนุมใหญ่เพื่อเตือนให้ระมัดระวังความปลอดภยัยด้านจีนส่งสัญญาณพร้อมใช้กำลังทหารจัดการกับผู้ประท้วงในฮ่องกงหลังประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์เสนอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเจรจากับผู้ประท้วง นายหลิวเสี่ยวหมิงเอกอ,อัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนแถลงเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีว่าจีนมีวิธีการและกำลังมากพอภายใต้กฎหมายพื้นฐานที่จะจัดการกับสถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วซึ่งเขาอ้างอิงถึงกฎหมายของฮ่องกงที่ระบุว่ารัฐบาลฮ่องกงสามารถร้องขอให้ทหารจีนที่ประจำการในฮ่องกงช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยได้